มาถึงข่าวที่ตลอดอายุงานการเล่าข่าวมาคราวนี้ดูกระอักกระอ่วนที่สุดเลยอ่ะข่าวอะไรแหมหัวใจวายตายทั้งคู่นะคะทั้งคนแล้วก็หมาเนื่องจากว่าคนไปข่มขืนหมาแล้วคนเล่าข่าวอย่างเราก็จะหัวใจวายไปด้วยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้สร้างความสลดใจให้กับชาวบ้านที่เห็นนะคะศพนี่ใส่เสื้อคอกลมค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่กางเกงหรอกในคนนี้อายุ56ปีแล้วนะคะน้องสาวไปเห็นเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาว่าสภาพศพคือนอนทับอยู่บนตัวหมาสีขาวค่ะและที่คอมีกางเกงในผู้หญิงคล้องคออยู่อีก5ตัวโอ้หมาตัวเมียก็ตายผู้ที่ข่มขืนหมาก็ตายหมาเนี่ยโดนมัดเท้าทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็พันผ้าไว้มัดติดกับราวไม้ของกระท่อมน้องสาวผู้ตายบอกว่าเอ๊ะเห็นผู้ตายไม่มาสักทีเนี่ยนะสายๆแล้วก็เลยเข้าไปดูที่กระท่อมค่ะปรากฏว่านอนทับหมาตายอยู่อย่างนั้นขออภัยนะคะเนื่องจากผู้ตายก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยความเคารพค่ะอวัยวะเพศยังติดอยู่กับสุนัขเลยอะค่ะก็ไปถามว่าผู้ตายในมีโรคประจำตัวหรือเปล่าตำรวจก็ต้องสอบสวนนะคะทางตำรวจสภ.บ้านไผ่ก็สอบสวนว่าญาติๆติดใจอะไรไหมผู้ตายเขาป่วยอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วค่ะแล้วพอมีกิจกรรมทางเพศก็อาจจะตื่นเต้นไปหน่อยแต่หมาเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้อาจจะโดนมัดขาไว้สี่ข้างประกอบกับมันโดนกระทำรุนแรงมันก็หัวใจวายตายไปด้วยค่ะผู้ตายก็เลิกกับภรรยามา7ปีแล้วมีบุตรอยู่1คนนะคะป่วยเป็นโรคหัวใจมานานแล้วก็ไม่ค่อยไปหาหมอหมออะไรอ่ะนอนอยู่คนเดียวปลีกวิเวกอยู่ในกระท่อมนี้แต่ในกระท่อมก็มีเสื้อผ้าชุดชั้นในของผู้หญิงที่คนในหมู่บ้านบอกว่าแกก็ชอบไปขโมยมาแล้วมาเก็บไว้ค่ะแล้วมีตุ๊กตาที่ขนาดเท่าตัวคนด้วยซึ่งแกก็คงเอาไว้ทำกิจกรรมทางเพศก็ถือว่าญาติๆไม่ติดใจก็ขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะเหตุเกิดที่ขอนแก่นค่ะเป็นข่าวที่ว่าช็อกอารมณ์ของคนจริงๆนะครับนี่นะสมสู่กับหมานะครับตายคากันอย่างเงี้ยมันตายคากันเพราะอะไรครับธรรมชาติของหมากับคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าหมานะครับสมสู่กันก็คือมันล็อกใช่ไหมค่ะนี่นะแต่คนไปสมสู่กับหมานะครับมันก็ล็อกเลยคนก็เลยต้องตายทั้งคนทั้งหมาเห็นไหมก็เรียกว่าชาวบ้านเขาเรียกติดเป้งติดเป้งเหมือนกันครับคุณสุวิทย์ก็รู้ดีครับไม่อยากจะให้รายละเอียดต่อไปเนี่ยนะครับมันอดสูใจนี่นะคุยกับน้องบ่ายสามโมง